อะไรต่อเนาะอะไรต่อลูกก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันดูสิลองงัดดูสิเผื่อมีใครใจดีส่งมาให้เผื่อมีไผใจดีส่งมาให้เข้าไปเข้าไปใครจะว่าไงลุงก็ยอมแล้วไหนจะมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่ไอ้แย่งแผ่นดินกันอยู่นี่ก็หนักนะเนี่ยมันมีพื้นที่แค่กระแจ๊บเดียวนะฮะแถวแถวไหนนาะอินเดียจีนแล้วก็มีประเทศหลายประเทศหนึ่งภูฐานภูฏานนั่นเองครับมันเหมือนกับนึกซะว่ามันเป็นทะเลสาบก็แล้วมีสามประเทศล้อมรอบอยู่ตรงนั้นเองอย่าไปคิดนึกซะว่ามันเป็นเหวก็แล้วมันเป็นเหวมันมีพื้นที่ราบอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงนะแล้วเขาแยกกันเป็นเจ้าของพื้นที่เฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นมหาอำนาจมีพลเมืองพันล้านคนขึ้นไปนะครับไอ้พื้นที่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีพลเมืองล้านคนขึ้นไปเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะมาแยกกันตรงนี้โอ้ยพื้นดินตั้งเยอะตั้งแยะมาแยกกันตรงนี้มันแยกเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ไหมส่วนประเทศกระจิบรีดกระจ้อยร่อยอยู่ที่นั่นคือภูฐานภูฏานนะอันนี้คงไม่มีปากไม่มีเสียงนะครับมันเหมือนกับโดนตีนช้างเหยียบปากไว้เนี่ยก็จบเมื่อนั้นนะครับภูฏานจะมีอะไรนะแต่โดยนิสัยใจคอฟังโดยนิสัยใจคอนะครับนิสัยใจคอพื้นเพของคนอินเดียกับคนปาคนภูฏานเนี่ยเขามีโทนเดียวกันโทนเมตตากรุณานึกออกไหมครับโทนเมตตากรุณานะมันก็เลยคุยกันง่ายไปมาหาสู่กันทำมาหากินค้าขายกับกันและกันกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเซซว่า 70-80% นะการพึ่งพาไอ้ภูฏานภูฏานก็แล้วกันนั่นนะให้มันคล่องลิ้นหน่อยประเทศภูฏานลุงเคยไปไหมไม่เคยรู้ได้ไงก็หลับตาเล่าให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมรู้ได้ก็หลับตาเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้เอาไงนะใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยภูฏานเขาก็ไปมาหาสู่ทางฝั่งอินเดียก็มีพื้นที่นึงก็มันง่ายสะดวกนักหนาเลยที่นั่นนะโอ้ยหนาวก็หนาวขุกขักขุกขักขึ้นเขาลงห้วยก็ดูสิและทางห่างกันเท่ากับเท่าไรไปมหาสู่กันได้ละกี่กิโลเมตรวะเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรช่วงนั้นไปมากัน100 200กิโลเมตรที่ต่อติดกันเนี่ยใช่ไหมฮะทางฝั่งมหาอำนาจตะวันออกไม่ได้มีพื้นที่ที่เดินทางหาสู่กันเลยนะครับใช่ไหมฮะแต่ก็ด้วยอำนาจอยากได้พื้นที่ฮะก็ไปเอาตรงนั้นแหละเถียงกันทะเลาะกันมาไม่น้อยกว่า 30-40 ปีแล้วล่าสุดก็ฆ่ากันตายไม่ใช่เหรอประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตีกันตายฆ่ากันตายโอ้ยประเทศพื้นที่ใหญ่โตโพราขนาดนั้นยังมาแย่งเอาของไอ้แค่แมวดิ้นตายเนี่ยว่าเนี่ยมันบอกให้รู้ถึงอะไรครับมันจะไปทำอะไรจะรู้นะใช่ไหมฮะมันเพื่ออะไรอ่ะมันเอาไปเก็บอะไรล่ะหรือใครจะว่าไงลองฟังสักหน่อยได้ไหมว่าอย่าเลย
เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วฟังแล้วมันก็เป็นข่าวเป็นข่าวฟังแล้วยืดยาดอืดอาดให้รู้แต่เพียงแค่นี้ก็พอนั่นคือจุดหนึ่งนะฮะอย่าคิดว่าเล็กนะพี่เอ๋ยไอ้เรื่องศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรลูกผู้ชายเขาเรียกอะไรหยามได้หรือไงเนี่ยหญิงได้หยามได้อะไรพวกนี้ครับลุงก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่พวกนี้มันมีศักดิ์ศรีเนี่ยเหยียดไม่ได้หยามไม่ได้เนี่ยสมมติเนี่ยอะไรก็ได้แต่มาเหยียดหยามไม่ได้นะไม่ยอมนะเนี่ยศักดิ์ศรีมนุษย์เอาเข้าไปกินเข้าไปศักดิ์ศรีนั่นแหละครับกินศักดิ์ศรีก็ว่ากันไปแค่นี้ก็พอเนาะนิดเดียวเนี่ยกำลังจะบอกว่าแต่ละจุดที่มันเกิดขึ้นของแผ่นดินโลกเนี่ยทีน้อยสองน้อยไม่ว่าจะเป็นฝั่งอะไรล่ะอาเซอร์ไบจานเนี่ยกับเอมิเนียเห็นยุติกันไปแล้วนี่พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยคือรัสเซียได้รับการยกย่องไปแล้วเนี่ยมันหยุดกันขนเข้าของเก็บยกพื้นดีให้กับอาเซอร์ไบจานซะเท่าไหร่ไม่รู้ไปขีดเส้นเองก็แล้วกันจะได้จบกันเหมือนกันตีกันตายหมดนะครับฆ่ากันตายหมดนะรัสเซียก็สยบได้ในสองประเทศนี้โดยรัสเซียฝ่ายเดียวนะก็แปลว่าพระเอกขี่ม้าขาวห้ามแล้วไม่หยุดแล้วก็แล้วก็ลุยแม่งนะประมาณนั้นพี่เบิ่มห้ามแล้วไม่หยุดเอานะไม่เกินข้ามคืนนะเป็นหนึ่งประเทศใช่ไหมไม่เกินข้ามคืนนะขู่ไปเลยเอาจริงนะอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกวันเนี่ยหนึ่งประเทศไม่เกินข้ามคืนหมดเกลี้ยงจริงเนี่ยเอาเห็นไหมที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นห้ามแล้วไม่ฟังทะเลาะกันอยู่ข้างบ้านนี่เป็นต้นรำคาญนึกออกไหมฮะลุงพูดเงี้ยนึกออกไหมครับนะเอวิเนียกับอาเซอร์ไบจานนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ข้างรั้วข้างบ้านเห่ากันอยู่ได้ฆ่ากันอยู่ได้บอกให้หยุดไม่ยอมหยุดระวังเล่นให้หมดเกลี้ยงภายในข้ามคืนกดปุ่มทีมันก็หมดจริงๆนะนิวเคลียร์หรืออะไรนะครับว่าแล้วก็เติมเงือบลูกหลานเหยาะเย่ยงอย่างนะลุงเติมเงือบนะเติมเชื้อเพลิงโดยเงือบพอเวลาพูดถึงคำว่าเงือบที่ไหนครับเอากลับมาเป็นเงือบไปนะเอาต้นชาดีไหมใบชาต้นชาเนี่ยครับใบชาต้นชาเป็นพืชใช่ไหมครับลุงเนี่ยพูดกับมานานพืชเป็นยา